ขนมหัวประกาดทอดแผนเค้กไข่ร้อนๆหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนอกจากนี้ยังมีแฮมเบอร์เกอร์น้องไก่ทอดกรอบอาหารเช้าหน้าตาหน้ารับประทานเช่นนี้กลุ่มคนทำงานต้องจ่ายเงินซื้อกันในราคาเท่าไหร่ ประชาชนเผยว่าน่าจะประมาณ150-180เหรียญไต้หวันกลุ่มคนรับประทานอาหารนอกบ้านต้องเผชิญกับความลำบากมากขึ้นเพราะผลสำรวจล่าสุดของสำนักงานสถิติและบัญชีกลางไต้หวันพบว่าดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนมกราคมคิศก2023เพิ่มสูงขึ้นเป็น3.04%ในจำนวนนี้อาหารช้าแบบตะวันตกเพิ่มขึ้นในอัตรา8.06%เมื่อสอบถามกลุ่มคนทำงานก็ได้คำตอบว่าตอนนี้ซื้ออาหารช้าแบบง่ายๆก็มีราคาประมาณ100เหรียญไต้หวันแล้ว การปรับขึ้นของราคาอาหารนอกบ้านช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกได้ถึงผลกระทบ การปรับเพิ่มขึ้นของราคาอาหารนอกบ้านในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาส่งผลให้ตอนนี้กลุ่มคนทำงานต้องจ่ายค่าอาหารต่อวันเท่าไรเริ่มจากอาหารเช้าประมาณ100รยเหรียญไต้หวันอาหารกลางวันแบบเลือกตักกับข้าวเองมีทั้งเนื้อและผักก็ประมาณ100กว่าเหรียญไต้หวันมื้อเย็นรับประทานอาหารดีหน่อย200เหรียญไต้หวันถือเป็นเรื่องปกติดังนั้นตอนนี้ต่อวันก็ประมาณ400-500ถึงรยเหรียญไต้หวันซึ่งเทียบกับเมื่อก่อนประมาณ200กว่าเหรียญไต้หวันก็เอาอยู่ ด้านผู้ประกอบการเผยว่าเมื่อไม่สามารถหยุดการเติบโตของราคาวัตถุดิบได้ทางเลือกสุดท้ายที่บังคับให้ต้องทําก็คือการปรับขึ้นราคานั่นเองมณภรชัชยวุฒิทีมข่าวอทีไอภาคภาษาไทยรายงาน